กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปหลังจากผันดินไหวเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้เกิด after shock เกือบ300ครั้งนะคะส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะโดยเหตุการณ์ผ่นดินไหว6.3ริกเตอร์วันที่5พฤษภาคม ที่ผ่านมาจนถึง4นาฬิกาของวันนี้ทำให้เกิดแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock ขนาด5-5.9ถึงริเตอร์7ครั้งขนาด4-4.9ถึงรเตอร์21ครั้งขนาด3-3.9ถึงรเตอร์66ครั้งขนาดน้อยกว่า3มริเตอร์มากกว่า180ครั้งรวม274ครั้งซึ่ง after shock ส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายและมีรายงานว่า after shock ขนาด4.9 ริกเตอร์จุดศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้บ้านของพันตำรวจโทอนันเดชยาวิชัยรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูทรภูสางซึ่งเป็นบ้านสองชั้นในตำบลดงมะดะอำเภอแม่ลาวซึ่งสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคามุงกระเบื้องพังถล่มลงมาเสียหายทั้งหลังสรุปความเสียหายเบื้องต้นมี5จังหวัด12ออำเภอ โรงพยาบาลสองแห่งวัดสามแห่งถนนสองสายห้างสรรพสินค้าหนึ่งแห่งมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บ23คน